หากมีมะนาวติดบ้านเอาไว้อาการเหล่านี้มะนาวอาจช่วยท่านได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY มะนาวเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับส้มประกอบไปด้วยกรดอินทรีย์หลายชนิดครับไม่ว่าจะเป็นกรดซิตริกกรดมาริกและกรดแอสคอร์บิกยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีและธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสในแง่ของสรรพคุณทางสมุนไพรมะนาวก็จัดว่าเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมช่วยในเรื่องของการขับเสมหะแก่ไอเลือดออกตามลายฟันและไม่เพียงเท่านั้นมะนาวก็สามารถช่วยให้คุณห่างไกลจากอาการเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นมะนาวช่วยในการปรับสมดุลค่า pH ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคกระดูกพรุนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคกระดูกพรุนก็คือร่างกายมีกรดมากจนเกินไปสามารถป้องกันได้โดยการดื่มน้ำมะนาวผสมกับน้ำเปล่าเป็นประจำครับจะช่วยในการปรับสมดุลของกรดในร่างกายพอเมื่อน้ำมะนาวผสมกับน้ำเปล่าก็จะทำให้เปลี่ยนคุณสมบัติมาเป็นด่างแทนนั่นเองประโยชน์ข้อถัดมามะนาวช่วยในการกำจัดไขมันส่วนเกินเนื่องจากมะนาวเป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยกรดหลายชนิดอีกทั้งปริมาณของวิตามินซีก็สูงจึงสามารถช่วยในการกำจัดไขมันที่ไม่ดีในร่างกายแต่อย่างไรก็ตามครับการรับประทานน้ำมะนาวเพื่อลดความอ้วนอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักควรจะดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำร่วมกับน้ำมะนาวจะช่วยทำให้ระบบเผาผลาญในร่างกายทำงานได้อย่างดีขึ้นประโยชน์ข้อถัดมามะนาวช่วยในการกระตุ้นระบบย่อยอาหารการรับประทานมะนาวทำให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ากรดช่วยในการย่อยอาหารโดยตรงช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อทั้งยังช่วยในการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายนอกจากนี้ในผิวเปลือกมะนาวยังมีคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยในการลดความอยากอาหารได้นานขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักโดยเฉพาะประโยชน์ดีๆข้อต่อไปมะนาวช่วยในการบรรเทาอาการของโรคหวัดครับเพราะเนื่องจากมะนาวอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจำเป็นต้องใช้วิตามินซีช่วยในการทำงานมะนาวจึงช่วยในการป้องกันและบรรเทาอาการของโรคหวัดหรือทำให้โรคหวัดหายได้เร็วขึ้นดังนั้นใครที่มีอาการหวัดให้ลองจิบน้ำมะนาวดูครับจะช่วยในการบรรเทาอาการไอและช่วยขับเสมหะออกได้และเพื่อนๆชอบรับประทานมะนาวบ้างหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ